ถูกนะครับก็คือเป็นแนวทางง่ายๆให้ผู้บริโภคนะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธีนะครับ3ถูกแรกเลยก็คือตัวเลนเนี่ยต้องได้รับการรับรองจากทางอย.ได้รับการตรวจสอบในที่ทะเบียนอย่างเรียบร้อยนะฮะเมื่อเรามีถูกที่1ถูกเลนเราก็ต้องมีถูกที่2ต่อคือถูกต่างตานะครับเพราะนั้นเนี่ยขนาดของผลิตภัณฑ์มันควรจะพอเหมาะกับดวงตาของเรานะครับไม่ใช่ว่าเราไปซื้อมุ้งหวาว่าที่เอาเลือกอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์สมมตินะฮะเบสเคิร์ฟเดียวกัน 8.6 เหมือนกันแต่ไดมิเตอร์ไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันตัวนี้ก็ทำให้ความโค้งไม่เท่ากันแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเตือนผู้บริโภคนะที่จะใส่ฟังเป็นก็ควรจะพบแพทย์นะครับมากกว่าอยากเพื่อให้เขาดีไซน์แล้วก็เลือกเป็นให้เราเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับแล้วก็ถูกดีไซน์ถูกวิธีนะฮะถูกวิธีก็คืออะไรคือการดูแลอย่างถูกวิธีเพราะไอ้สองถูกแรกเนี่ยครับโดยง่ายว่าคนอื่นกำหนดให้เราแต่ถูกที่สามเนี่ยผู้บริโภคเป็นคนกำหนดตัวเองนะครับเราต้องรู้จักการล้างเลนอย่างถูกวิธีการใช้น้ำยาอย่างถูกวิธีนะครับบางคนเนี่ยมีมาเล่าให้ผมฟังเหมือนกันนะใช้น้ำเกลือในการแช่ผลิตภัณฑ์คือในพวกน้ำเกลือเนี่ยฮะวันแรกๆจากขวดมันก็ยังเฟรชอยู่นะฮะก็พอจะแช่ได้แต่พอขึ้นมา5-6วันอันที่2ที่เราเอาไปแช่เนี่ยจริงๆเรากำลังเพาะเชื้อให้ผลิตภัณฑ์ของเรายังดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามใช้น้ำเกลือในการแช่ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกข้อนึงที่เคยเจอมาบ่อยๆคือใช้น้ำยาผลิตภัณฑ์ซ้ำกันเช่นแทนที่จะเปลี่ยนทุกวันก็2-3วันเปลี่ยนครับพวกนี้ก็เหมือนกันคือใช่แล้วใช่อีกใช่ครับนั่นแหละห้ามเลยนะผมไม่เล่นคอมเมนต์เพราะว่าถ้าโชคร้ายไปเจอเชื้อบางตัวที่มันแรงๆที่ถึงบ่อยคุณทักไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วใช่อีกไม่พอเพียงขนาดนั้นตอนนี้ต้องแนะนำน้องๆแข่งขันด้วยนะคะคุณหมอคะมีนิดนึงน่าสงสัยเหมือนกันอย่างสมมติว่าไอ้น้ำยาผลิตภัณฑ์พอเปิดมาแล้วนี่มันมีอายุไหมคะว่าควรจะอยู่ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือยังไงหรือว่าใช้จะปวดปวดได้ไม่ว่าจะนานที่ไหนก็ตามไม่คอมเมนต์เนี่ยฮะก็มันจะมีการผกเถียงกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าไอ้ตัวมันเองมันเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแต่ในมุมมองของผมเองเนี่ยไม่ควรจะใช้เกิน4-5วันควรพยายามใช้ค่ะพยายามใช้ให้หมดนะหรือหมดภายใน4 เดือนก็ยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยให้คอมเมนต์ให้คนไข้ยาควรโตชอบให้เขาเปลี่ยนไปก่อนมากกว่าว่าปลอดภัยกว่ารวมถึงตลับด้วยใช่ไหมคะคุณหมอตลับนี่ควรจะเปลี่ยนทุก3-6 เดือนครั้งเลยไม่ควรจะไม่ใช้ต่อเพราะว่าจะเกิดเขาเรียกไบโอซีนครับมันทำให้เกิดการต่อเชื้อเสียได้ง่ายขึ้นค่ะเอาล่ะสุดท้ายที่เราฝากถึงคนรุ่นใหม่ในการใช้ผลิตภัณฑ์เลนส์บ้างดีกว่าครับก็ฝากแล้วกันผมเชื่อว่าวันนี้แหละคนที่มาที่นี่คงได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์การใส่ก่อนอย่างแรกสุดว่าเราเหมาะหรือเปล่าการใช้การรักษาถูกวิธีนะครับยังไงก็กลับไปลองพิจารณาดูว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเราน่าจะไประวังตรงไหนมากขึ้นหรือเปล่าก็ลองดูครับแล้วก็ฝากบอกต่อกันไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็ยังมีเว็บไซต์นี้เมื่อกี้ให้ความรู้ด้วยครับแวะเข้าไปได้แล้วเกษตรกรในยุคนี้ฝากอะไรไหมคะก็อยากจะเดินเหมือนกับว่าสามถึงจ่ายได้สำคัญที่สุดที่ย้ำนึกเอาไว้ว่าคนอื่นที่ติดเราแล้วเราก็ติดตัวเองเพราะฉะนั้นอยากสวยก็ต้องสวยแบบมีคุณค่าและสวยตลอดไปไม่ใช่สวยแค่6 เดือนนะคะก็ไม่ผ่านต้องสวยตลอดไป15 ปีค่ะคุณเทเนสคะจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างไหมครับการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือส่วนที่ตัวท่านเป็นสำคัญผู้บริโภคต้องรู้สิ่งที่ผู้ป่วยตัวเองทำงานตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญก่อนจะไปพึ่งราชการนะดูแลตัวเองก่อนครับค่ะคุณหมอคะจะฝากอะไรกับน้องสุดท้ายถ้าคุณมองของผมที่ผมอยากจะฝากครับหนึ่งเนี่ยอยากใส่คอนแทคเลนส์ในการเดินเวลานะครับบางคนเนี่ยใส่ได้5:00 ตอนเช้าแล้วก็ถอดเลนส์ตอน5:00แล้วนอนเลยดิฉันก็จับตาเนี่ยไม่ได้พักเลยครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่บ้านเช่นว่าเราหนักบ้างผมอยากจะแนะนำว่าถอดเลนส์แล้วก็ใส่แว่นแทนเพราะว่ากระจกตาเราจะได้รับการซ่อมแซมแล้วก็ได้รับออกซิเจนจากอากาศด้วยนะครับนี่คือข้อที่2นะครับต้องเก็บน้ำยาทุกครั้งในการที่ล้างทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ถึงแม้ว่าในกล่องจะเขียนว่าโลล้างถูไม่ต้องขัดไม่ต้องถูแต่ถ้าความเห็นของผมถ้าถูได้จะดีกว่าครับมันเหมือนเราเอาเสื้อผ้าของเรา
แล้วท่านก็พวกที่เขาบอกว่าไม่ต้องขยี้จริงๆแล้วบางครั้งภาพมันก็ออกไม่หมดเพราะนั้นการที่มีการคุยต้องดีกว่านะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยครับเวลาจะซื้อคอนแทคเลนส์เนี่ยหรือคนที่ใส่แล้วก็ตาครับผมแนะนำว่าควรต้องมีการเช็คภาพอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งนะครับเพราะว่าการใส่คอนแทคเลนส์คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าตอนนี้กระจกตาเป็นยังไงส่วนใหญ่จะมาหาหมอกันต้องต่อเพื่อตาแดงแล้วก็เป็นมากตาหัวละซึ่งบางครั้งเนี่ยการรักษาคนที่มีปัญหาจากคอนแทคเลนส์เนี่ยการรักษาไม่ใช่หายขาดนะครับบางครั้งก็ความสามารถในการมองชัดก็สูญเสียไประดับนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากคือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับคอนแทคเลนส์เนี่ยหรือสินค้าอย่างอื่นก็ตามอะไรที่มันถูกมากๆผิดปกติคืออยากจะเตือนว่าเรื่องสุขภาพของเราอ่ะอย่าไปมองแค่ว่าถูกนะควรจะดูความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอย่างผมเคยแกล้งเดินไปตามแผงลอยที่เขาขายตามตลาดนัดเนี่ยถามเขาเนี่ยเขาจะบอกคุณเลยว่าเลนส์ของเขาว่าดี 100% มีอจรับรองทุกอย่างนะครับแต่พอเราถามคำถามที่เกี่ยวกับสุขภาพเขาตอบไม่ได้นะคือเขาไม่รู้แล้วถามว่าตัวเขาที่เขาพูดมาเนี่ยจริงๆแล้วเขาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นบางทีเจ้าของเขาสอนให้พนักงานพูดเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกเราก่อนจะซื้อตอนนี้ผมอยากให้ว่าเอาตามที่ท่านผอ.บอกนะครับให้เลือกมาเป็นเลยที่มีตาและบอกจากอย.ที่ทำนะครับก็จะเป็นการช่วยพวกเราระดับโอ้วันนี้เราได้ความรู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเลือกคอนแทคเลนส์การไปปรึกษาแพทย์และหน่วยงานทัศนภาพสายเยอะทีเดียวนะคะต้องขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายรูปเพื่อนร่วมกันนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะดร.ประเสริฐพดุงเกียรติสกุลนะคะประธานในการจัดงานนะคะได้ขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของเรา